ในการเพิ่มข้อความในสไลด์จะต้องใส่ลงในกล่องข้อความหรือ text box โดยเบื้องต้น layout หรือโครงสร้างสไลด์จะมีกล่องข้อความอยู่แล้วสามารถใส่ข้อความลงไปได้เลยโดยคลิกในกล่องข้อความแล้วพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะคะส่วนกล่องข้อความที่ไม่ใช้งานก็สามารถลบออกได้โดยคลิกเลือกกล่องข้อความแล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดเพื่อลบกล่องข้อความได้กล่องข้อความที่เลือกก็จะหายไปหากต้องการเพิ่มกล่องข้อความให้คลิกไอคอน Text Boxแล้วคลิกลากเมาส์เพื่อวาดกล่องข้อความลงบนพื้นที่ทำงานแล้วพิมพ์ข้อความตามต้องการซึ่งเราสามารถคลิกปุ่มขอบของกล่องข้อความลากเพื่อปรับขนาดหรือคลิกขอบแล้วลากเพื่อย้ายตำแหน่งของกล่องข้อความได้และสังเกตว่าเมื่อเราคลิกที่กล่องข้อความจะมีแถบเครื่องมือในการจัดการกล่องข้อความและจัดการข้อความในกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถจัดการข้อความไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษรปรับขนาดตัวอักษรทำอักษรตัวหนาตัวเอียงทำเส้นใต้ใส่สีตัวอักษรสีทาบอักษรหรือไฮไลท์หรือจะเป็นการใส่สีให้กับกล่องข้อความสีเส้นขอบกำหนดขนาดเส้นขอบและรูปแบบเส้นขอบได้นอกจากรูปแบบข้อความแล้วเรายังสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าได้ในชุดไอคอนอลไลท์ทั้งจัดรูปแบบย่อหน้าในแนวนอนจัดรูปแบบย่อหน้าในแนวตั้งและหากข้อความมีลักษณะเป็นหลายๆหัวข้อก็สามารถจัดรูปแบบเป็นหัวข้อย่อยซึ่งสามารถเลือกหัวข้อย่อยเป็นตัวเลขหรือเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะคะโดยรูปแบบของหัวข้อย่อยก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันและมีรูปแบบเพิ่มเติมโดยคลิกเลือกหัวข้อย่อยแล้วคลิกคำสั่ง format เลือก bullets and numbering list optionและ More Bullets ซึ่งเราสามารถหารูปแบบ Bullet ที่ต้องการได้จากกลุ่มตัวเลือกหรือ Categories หรือจะใช้คำค้นเพื่อค้นหา
หรือจะวาดภาพบุลเลต์บนพื้นที่สำหรับค้นหาและเมื่อพบบุลเลต์ที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกภาพบุลเลต์นั้นก็จะได้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยตามที่ต้องการการใส่ข้อความในแต่ละสไลด์ไม่ควรใส่มากจนเกินไปอาจเลือกใส่เฉพาะหัวข้อควรจัดเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบหัวข้อย่อยควรใช้แบบอักษรแบบเดียวกันทั้งชุดนำเสนอและควรปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่พอสมควรให้เหมาะกับการนำเสนอด้วยนะคะ